There's a family in our driveway. It's probably the neighbors. But y'all scared of a family? Hi, can I help you? Zora, put your shoes on. If you want to get crazy, we can get crazy. You people. It's us. Us คือภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องใหม่ของผู้กำกับจอร์แดนพิลที่เคยสร้างปรากฏการณ์ความหลอนฉีกสไตล์มาแล้วครับจากหนังเรื่อง Get Out Get out. Sorry man. Get out. Yo. เจ๋งไม่เจ๋งขนาดไหนก็ขนาดที่ว่าสามารถคว้ารางวัลออสการ์มาได้ในสาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมและการกลับมาของจอร์แดนพิลครั้งนี้เขามาพร้อมกับความหลอนที่โคตรจะสุดโต่งไปอีกขั้นแถมยังได้นักแสดงมากฝีมืออย่างลูปิต้ายองโกเจ้าของรางวัลออสการ์มารับบทนำหนังว่าด้วยเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ไปเที่ยวทะเลในคืนที่เหมือนจะราบรื่นจู่ๆก็มีคน4คนยืนจับมืออยู่หน้าบ้านพวกเขาไล่ฆ่าพวกเขาฟังแล้วมันก็เหมือนกับหนังฆาตกรโรคจิตทั่วไปใช่ไหมครับหากแต่ว่าคน4คนนั้นหน้าตาเหมือนพวกเขาทุกอย่างอย่างกับฝาแฝดก่อนอื่นแนะนำว่าถ้าจะไปดูเรื่องนี้นะครับคุณไม่ควรรู้อะไรเลยจะดีที่สุดให้มากสุดก็หนังตัวอย่างก็พอจุดแข็งของหนังมีอยู่3อย่างครับคือบทหนังดนตรีประกอบและการแสดงบทหนังมีความแยบยลในการสอดแทรกสัญลักษณ์เชิงปรัชญาและการเสียดสีสังคมอเมริกันแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นคือการดำเนินเรื่องที่เล่าอย่างไม่ซับซ้อนแต่ตลอดเวลาที่หนังเดินไปข้างหน้ามันเต็มไปด้วยคำถามที่ชวนสงสัยอยู่เต็มไปหมดครับแต่ถ้าถามว่ามันเดาง่ายไหมก็ต้องตอบว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ด้วยความเฉียบคมของผู้กำกับจอร์แดนพิลเขาวางไว้หมดแล้วครับว่าจากตรงนี้จะไปตรงไหนควรบิ้วตรงไหนควรวางคำถามไว้ตรงไหนและควรเฉลยตรงไหนดนตรีประกอบคือตัวสร้างอารมณ์ร่วมชั้นดีของหนังครับเสียงไวโอลินที่เล่นซ้ำๆยังติดหูแง่ไม่ออกจนถึงตอนนี้มันทั้งจิตทั้งไพเราะในเวลาเดียวกันถึงอย่างนั้นหนังก็ยังแทรกเพลงประกอบเข้ามาเพื่อเบรกให้หนังลดความกดดันลงมันเป็นความคอนทราสต์ที่เข้ากันอย่างบอกไม่ถูกจริงๆจะอะไรก็แล้วแต่ผมว่าการแสดงคือที่สุดของหนังจริงๆครับลูปิต้ายองโกให้การแสดงระดับรางวัลออสการ์ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปีหน้าเธอได้เข้าชิงแน่นอนเธอต้องเล่นเป็น2ตัวละคร2บุคลิกซึ่งแตกต่างกันสุดขั้วเธอต้องแสดงอารมณ์ทางสีหน้าแววตาเธอเก็บได้ทุกรายละเอียดของตัวละครครับเฉียบคมมากๆ5นาทีสุดท้ายของหนังนี่ผมกราบเลยสุดจริงๆสำหรับเธอแต่แปลกนะครับถึงแม้ว่าลูปิต้าจะให้การแสดงที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนเธอก็ไม่ได้ขโมยซีนนักแสดงคนอื่นเลยครับทั้งสามีของเธอที่รับบทโดยวินสตันดุ๊กและลูกๆของเธออีก2คนทุกคนให้การแสดงที่บ้าอย่างเต็มขั้นจริงๆถ้าจะให้ติมันก็มีนะครับเรื่องความสมเหตุสมผลของตัวหนังในบางจุดแล้วก็การสอดแทรกมุกตลกที่เหมือนจะเยอะไปนิดหนึ่งแต่เอาจริงๆมันก็เหมือนกับว่าผมกำลังพยายามหาข้อบกพร่องของหนังเพื่อมารีวิวทั้งที่ผมชอบมันมากจนไม่ได้มองจุดเล็กจุดน้อยพวกนั้นเลยด้วยซ้ำไปครับถ้าคิดเป็นคะแนนผมให้อัสอยู่ที่9.5 เต็ม 10 ครับผมชอบตรงที่หนังเป็นหนังสยองขวัญตลกร้ายเสียดสีสังคมอเมริกันหนังฉีกทุกกฎแล้วก็ไปสุดทุกทางจริงๆครับผู้กำกับจอร์แดนพิลทำให้ผมนึกถึงเอ็มไนท์ชยามาลานยุครุ่งเรืองตอนที่กำกับ The Sixth Sense ซึ่งผมก็หวังว่าผมจะได้ดูผลงานของจอร์แดนพิลต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ให้พี่แกรักษามาตรฐานการกำกับการเขียนบทการสร้างสรรค์จินตนาการความหลอนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสำหรับผมนะครับถ้าหนังเรื่องไหนทำให้ผมอยากกลับมาดูซ้ำนั่นแหละครับคือหนังที่ยอดเยี่ยมสำหรับผม
และ Us ก็คือหนังเรื่องนั้นครับใครที่ไปดู Us แล้วคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปนะครับอยากให้ทำคลิปรีวิวหนังเรื่องไหนหรือว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับดาราคนไหนภาพยนตร์เรื่องอะไรก็แนะนำกันได้ที่ใต้คลิปเหมือนกันไว้เจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ